การน,นำเข้าและส่งออกระหว่างเซิจจนเจิ้นส่วนกลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญทางตอนใต้ของจีนกับสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในช่วง10เดือนแรกของปีนี้สูงถึง2.14ล้านล้านหยวนหรือกว่า10ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ4.5จากช่วงเดียวกันของปีก่อนการส่งออกของเซินเจ,จิ้นไปยังประเทศอื่นๆในกลุ่มเอเปกมีมูลค่า1.35ล้านล้านหยวนหรือกว่า5ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ11.1เเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่การนําเข้าและส่งออกของผู้ประกอบการภาคเอกชนกับสมาชิกในกลุ่มเอเปกก็เพิ่มขึ้นร้อยละ10.2มีมูลค่ากว่า1.33ล้านล้านหยวนหรือกว่า5ล้านล้านบาทสินเจินบนทนกวางตุ้งอยู่ทางตอนใต้ของจีนมีประชากรประมาณ17ล้านคนเดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆจากนั้นได้รับการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีนเมื่อ40ปีก่อน ปัจจุบันเซินเจิ้นเป็นหนึ่งในเมืองที่จีนมีแผนจะทําให้เป็นเมืองต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแบบอัตลักษณ์จีนโดยวางแผนว่าในช่วงกลางศตรวรรษที่21เสเซินเจิ้นจะกลายเป็นหนึ่งในเมืองธุรกิจชั้นนําของโลกที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมระดับโลกปัจจุบันเซินเจิ้นมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP มูลค่ากว่า3.2ล้านล้านหยวนหรือกว่า15ล้านล้านบาทเป็นอันดับ3รองจากเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง